ช่วงมองที่แล้วพวกเราอพยพศึกษาพระคัมภีร์อพยพบทที่3ข้อที่1ถึง12การทรงเรียกของโมเสสแต่ว่าพวกเราศึกษาพระคัมภีร์ข้อที่1ถึง3เท่านั้นนี่ต่อไปเราจะศึกษาพระคัมภีร์ของพระเจ้าข้อที่4ถึง12ข้อที่4ถึง12สำหรับที่นี่เป็นส่วนที่2นะประการที่ทรงใหญ่พระเจ้าทรงเรียกโมเสสข้อที่4ถึง12เมื่อโมเสสกล้าเข้าไปพุ่มไม้ก็อยู่ในเปลวไฟมีเสียงพระเสียงเสียงของพระเจ้าออกมาโมเสสโมเสสโมเสสก็รู้พระชนตอบสนองข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่เคยที่ซามูเอลเด็กซามูเอลอยู่ในพระวิหารของพระเจ้าพระเจ้าเรียกซามูเอลซามูเอลซามูเอลก็ไม่รู้ว่าตอบสนองอย่างไร ทำให้ผิดพลาดแต่นะเอลลีก็สอนข้าพเจ้าอยู่ที่นี่นะเป็นอย่างนั้นที่นี่โมเสสโมเสสเมื่อพระเจ้าทรงเรียกโมเสสแล้วโมเสสก็ตอบสนองข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ก็ตอบสนองอย่างนี้แล้วโมเสสกับพระเจ้าก็พบกันอยู่ที่นี่เลยนะ เมื่อคนของพระเจ้าแล้วมีประสบการณ์เหมือนกับโมเสสทุกครั้งเป็นอย่างนี้มีสัมผัสกับพระเจ้าเลยเมื่อใครก็ตามไม่มีโอกาสสัมผัสกับพระเจ้าแล้วเป็นคนของพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็ไม่ได้เลยแต่บางประเทศอาจจะไม่มีโอกาสอย่างนี้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าทำให้การรับใช้พระเจ้าไม่เกิดผลลำบากผู้รับใช้พระเจ้าลำบากกินข้าวไม่เคยได้ด้วยนี่เพราะพระเจ้าไม่เลี้ยงนี่พระเจ้าไม่เรียกแล้วพระเจ้าไม่มีหน้าที่เลี้ยงดูเขาสมัครใจมาแล้วเป็นอย่างนั้นส่งจุดหนึ่งการทรงเรียกโมเสสของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าปรากฏตัวอยู่ในพุ่มไม้แน่อยู่ที่นั่นมีเปลวไฟเรียกอย่างนี้เมื่อต้นไม้กำลังถูกไฟไหม้อยู่แต่อย่างไรดูมัวนะไม่ตายเลยไม่ถูกไหม้เลยไฟไหม้เลยโมเสสก็มันสงสารเข้าใกล้ใกล้ใกล้และพระเจ้าเรียกพระเจ้าเรียกโมเสสเมื่อพระเจ้าเรียกคนที่จะคนของพระเจ้าก็เราเห็นซามูเอลก็มีซาอูลก็มีซาอูลทำเหมือนกันเลยก็โมเสสก็เป็นอย่างนั้น 1. โมเสสที่พบพระเจ้าข้อที่4ถึง5เมื่อโมเสสเข้าใกล้ชิดกับต้นไม้ที่ถูกไฟไหม้อยู่ก็พระเจ้าบอกว่าอย่าใกล้เข้ามาเลยอย่าใกล้เข้ามาเลยที่นี่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่าเข้ามาเลยคุณนั้นเด็กคุณก็ยังไม่พร้อมนี่เป็นอย่างนั้น เห็นไหมครับทุกครั้งเรากับที่พระเจ้าต้องมีกั้นอยู่เราเป็นคนบาปพระเจ้าบริสุทธิ์เราเป็นสกปรกพระชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้พระชนต้องเคลียร์ทำความสะอาดชีวิตของเราปัจจุบันนี้แน่พวกเรายังถือว่าเทศกาลเทศกาลอะไรเข้าสู่ธรรมเทศกาลเข้าสู่ธรรมวันที่31วันอาทิตย์ที่31เดือนนี้อาทิตย์สุดท้ายก็เป็นวันนิสโตวันนิสโตเมื่อพวกเรากำลังถืออยู่ว่าเทศกาลเตรียม
เทศกาลเข้าสู่ธรรมคือหมายความว่าต้องทำความสะอาดชีวิตของเราหมายความว่าพูดง่ายง่ายตายด้วยกันกับพระเยซูเพื่อคืนชีพด้วยกันกับพระเยซูวันที่31ตัวนี้นี่เป็นงาน พระเจ้าบอกว่าทอดรองเท้าเลยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทอดรองเท้าพวกเราคนไทยพวกเรานั่นแหละรู้สึกเคยชินเพราะว่าต้องเกี่ยวข้องกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาสถานศาสนาสถานที่ไหนก็ตามรู้ว่าเราทอดรองเท้าวัดพระแก้วเข้าไปวัดพระแก้วพระวิหารนั้นเนี่ยทุกคนต้องทอดรองเท้าไปทำให้คนไทยเป็นคริสเตียนเข้าโบสถ์มันรู้ต้องทอดรองเท้าจากเข้าไปทั้งที่ไม่ต้องทอดรองเท้าอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่กล้าและทอดรองเท้าไปเลย คือเป็นเกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นอย่างนั้นแท้จริงแล้วพระเจ้าปรากฏอยู่ตรงไหนก็ตามคือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะถ้าไปที่ไหนก็ตามที่เป็นกษัตริย์ก็เสด็จไปที่นั่นก็สถานที่สำคัญไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาเลยเมื่อโมเสสใกล้ชิดกับพุ่มไม้เขายังไม่พร้อมพบพระเจ้าอยู่พระชนอย่าพึ่งเข้าไปอย่าพึ่งเข้ามาเลยนี่เป็นอย่างนั้นเตือนโมเสสเราต้องรู้พระชนต้องบอกว่าทอดรองเท้าเลยทอดรองเท้าทอดรองเท้าไม่ความอะไรต้องรู้จักยามเกรงพระเจ้าย้ำเกรงพระเจ้าและรับถือนี่เป็นอย่างนั้นพวกเราไปนมัสการพระเจ้าต้องย้ำเกรงพระเจ้าและรับถืออย่างสูงนะอยากถืออย่างสูงเลยถ้าไม่ใช่อย่างนั้นพวกเรามีปัญหาเนี่ยเข้าใจไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นพวกเราถ้ามีโอกาสพบกับพระเจ้าเรียกพระเจ้าเรียกเราถ้าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าคนของพระเจ้าเราต้องรักษาความบริสุทธิ์รักษาความบริสุทธิ์รับถือพระเจ้าและยำเกรงพระเจ้าความเชื่อเป็นนี้แล้วพวกเราเหมือนกับที่พระเจ้าเรียกใช้ชีวิตของเรานี่เป็นอย่างนั้นสองอย่างนี้พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าชื่อแสดงตัวว่าเป็นเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคยาโคบหรืออะไรก็ตามนี่เป็นอย่างนั้นเลยก็ให้โมเสสต้องใกล้ชิดกับที่เป็นพระเจ้าเป็นบรรพบุรุษโมเสสแท้จริงแล้วได้รับอบรมจากพระราชวังนะพระราชวังแต่อยู่ในนี้ก็40ปีอยู่ที่ถิ่นทุรกันดารก็พบพระเจ้าและอีก40ปีพาพวกอิสราเอลไปแผ่นดินคานาอานพระเจ้าอธิบายชีวิตของโมเสสต่อไปพระชนที่นี่บอกว่าอย่างไรเมื่อพวกเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าคนของพระเจ้าเราต้องศึกษาพระคำของพระเจ้าแน่นอนการศึกษาสำคัญต่อมาไม่ใช่การศึกษาเท่านั้นประสบการณ์กับพระเจ้าสัมผัสกับพระเจ้าเลยที่สามเมื่อพระเจ้านั้นก็ให้มีงานทำให้กับโมเสสข้อที่7ถึง10พระเจ้าอธิบายว่าพระเจ้ารู้แล้ว
สำหรับชนชาติของเราก็มีความทุกข์ทรมานมีลำบากอธิษฐานขอร้องรู้เรื่องแล้วพระชนเราก็พาพวกของเขาออกจากประเทศอียิปต์ไปแผ่นดินคานาอันที่เราเคยบอกแก่บรรพบุรุษก็แผ่นดินคานาอันให้บิดภัยไปที่นั่นเลยและเราจะส่งคุณไปที่พบกษัตริย์ฟาโรห์เพื่อออกจากประเทศอียิปต์นั้นเมื่อพระเจ้าทำอะไรก็ตามมนุษย์เรานี่ก็มันกี่กันไม่ได้ถ้าพระเจ้าทัดจำมนุษย์เรานี่ทำอะไรไม่ได้เวลาเดียวกันพระเจ้าทำต้องหาคนที่จะดำเนินตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและคนของพระเจ้าก็ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สำเร็จเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพวกเราต้องทำอย่างไรต้องมีความชื่นชมยินดีภูมิใจที่พระเจ้าทรงใช้ชีวิตของเราและพวกเรายังทำงานเต็มที่สุดกำลังสุดชีวิตของเราให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเลย 2.2 ครับ 2.2 2.2 ข้อที่10ถึง12เมื่อพระเจ้าทรงเรียกโมเสสเพื่อใช้เป็นคนของพระเจ้าโมเสสก็รู้สึกไม่ยินดียินดีไม่ได้เลยเมื่อพระเจ้าอธิบายแผนงานของพระเจ้าทั้งหมดให้แก่โมเสสแล้วจะส่งไปที่กษัตริย์ฟาโรห์เพื่อพาพวกอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ไปที่แผ่นดินคานาอันโมเสสทำอะไรปฏิเสธทำไม่ได้ครับข้อที่11ทำไม่ได้แท้จริงแล้วโมเสสทำไม่ได้เพราะอะไรเมื่อเขาอยู่ในพระราชวังมีอำนาจเขาอยากทำเช่นใครๆอย่างนี้แต่รู้สึกผิดพลาดแล้วแม้แต่มีอำนาจอยู่ในพระราชวังแต่ทำไม่ได้แล้วผมก็อยู่ในถิ่นทุรกันดารมันผู้เลี้ยงแกอย่างนี้แล้วมันทำอย่างนี้ได้อย่างไรคนทั่วไปคิดอย่างนั้นเลยการรับใช้พระเจ้าไม่ใช้กำลังของเราเองการรับใช้พระเจ้าอาศัยกำลังของพระเจ้าและก็ทำนี่เป็นอย่างนั้นแต่มนุษย์เราส่วนใหญ่เราเป็นใครทำไมได้ครับ นี่เป็นอย่างนั้นพระชนเมื่อตอนนี้คุณไปที่พบที่เป็นมันกษัตริย์ฟาโรห์อย่างนี้แล้วเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรแต่เมื่อพระเจ้าบอกแล้วพระเจ้าจะทำสำเร็จเลยถ้าเชื่อฟังถ้าเชื่อฟังตายเอ๊ะและก็ทำงานทำได้ แท้จริงแล้วมนุษย์เรานี้แหละสิ่งที่ทำไม่ได้เยอะไม่ได้100เลยแต่เมื่อตามคำสั่งของพระเจ้าทำได้เลยตามคำสั่ง เมื่อพระเจ้าสั่งให้พวกเราทำคำสั่งอยู่ในคำสั่งนั้นแหละก็สิ่งที่พวกเราทำได้อยู่ที่นั้นด้วยพระชนเราไม่ต้องเป็นห่วงแต่เราเป็นมนุษย์คนบาปอ่อนแอพระชนทำไม่ได้เป็นอย่างนั้นแท้จริงแล้วเราต้องคิดถึงพระเจ้าเท่านั้นนะทำได้ทุกอย่างแต่พวกเรารู้สึกไม่ถึงระดับนั้นนะพระชนไม่ความมาเมื่อพระเจ้าสั่งให้พวกเราทั้งที่พวกเรารู้สึกไม่แน่ใจแต่รู้สึกมันเตรียมตัวความเชื่อและให้เราก็เชื่อฟังตามคำสั่งของพระเจ้าและให้สำเร็จเลยสองอย่างไรเวลาเดียวกันพระเจ้าหนุนใจโมเสสเลยว่าอย่างไรสัญญาไว้ว่าอย่างไรข้อที่12เมื่อใครก็ตามต่อหน้าคำสั่งของพระเจ้าทอมใจเชื่อฟังถ้าอย่างนั้นแหละรู้สึกนี่เป็นปกติเลยพระเจ้าก็รู้สึกนุนใจโมเสสคือสำคัญที่สุด
เราจะอยู่กับเจ้าอยู่กับคุณอิมมานูเอลอยู่กับคุณคือเป็นอิมมานูเอลพระเจ้าอยู่กับเรานี่แน่กลัวอะไรถ้าพระเจ้าอยู่กับเราสิ่งที่เราทำไม่ได้อยู่ในโรงนี้ไม่มีอะไรเลยพระเจ้าไม่อยู่แล้วมีปัญหาเคยอยู่แต่ว่าวันนี้ไม่มีไม่อยู่พระชนทำไม่ได้พระชนอิมมานูเอลพระพรที่อิมมานูเอลนี่พระพรใหญ่ที่สุดแม้แต่มัทธิวบทที่28ข้อที่20ก็ผู้ที่รับใช้พระเจ้าอยู่ก็บอกพระเจ้าบอกว่าอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าทางไหนวันสุดท้ายถ้าเรารับใช้พระเจ้าพระเจ้าก็อยู่กับเราถ้าไม่รับใช้พระเจ้าพระเจ้าไม่อยู่ได้รับการหนุนใจเป็นอย่างนั้นต่อมาไม่ใช่แค่ในเท่านั้นเมื่ออนาคตคุณมานมัสการพระเจ้าอยู่ที่โฮเรบต่อไปเลยข้อที่12นะถ้าตามคำสั่งของพระเจ้าทำงานแล้วจะสำเร็จละและรู้สึกสำเร็จแล้วกลับมาอยู่ที่นี่แล้วนมัสการพระเจ้าแน่นอนพระเจ้ายืนยันอนาคตด้วยเลยเมื่อคนของพระเจ้ากับการทรงเรียกของพระเจ้ามาด้วยกันโมเสสก็ไม่รู้เรื่องแต่พระเจ้ารู้เรื่องทั้งหมดวันนี้สมัยก่อนวันนี้และสมัยหน้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าพระเจ้านำชีวิตของโมเสสเข้าไปแผ่นดินนี่เป็นพระราชวังศึกษาอย่างชั้นสูงและเข้าไปที่แผ่นดินที่อะไรทินทุรกันดารมิเดียนก็พบพระเจ้าอยู่ที่นั่นและทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วพระเจ้าสั่งให้โมเสสก็ดำเนินงานคือเป็นสำหรับพระคำของพระเจ้าวันนี้โอเคจบแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีทีวีช่องสุ่งเอ๋ส่งเกียรติสายสมิทธา